วันนี้ผมก็จะพาท่านผู้ชมนะครับเดินทางไปนครปฐมกันนะฉบับคนไม่มีรถส่วนตัวนะครับไม่มีทั้งมอเตอร์ไซค์ไม่มีรถยนต์รถส่วนตัวรถเก๋งอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่จะเดินทางด้วยรถไฟนั่นเองผมจะเริ่มต้นจากเดอะบอบางแคก็แล้วกันนะครับเอาให้ท่านผู้ชมเนี่ยนึกภาพกันออกนะว่าต้องเดินทางกันยังไงนะครับเพื่อที่จะได้ไปท่องเที่ยวนะครับหรือว่าจะไปทำธุระหรือจะไปไหว้พระอะไรก็แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยนะครับถ้าพร้อมแล้วก็มากันเลยนะการเดินทางของผมในวันนี้นะครับผมก็จะเริ่มต้นจากเดอะมอลล์บางแคนะตรงข้ามเดอะมอลล์บางแคนะครับสามารถข้ามทางเดินรถไฟฟ้าไปได้เลยนะครับย้ำอีกทีนะตรงข้ามเดอะมอลล์บางแคนะครับป้ายรถเมล์จะอยู่ตรงข้ามเดอะมอลล์บางแคนะ แล้วเราก็ขึ้นรถสาย84กอไก่นะครับต้องมีกอไก่ด้วยนะ84กอไก่นะครับรถเมล์สายนี้ก็จะพาเราไปสถานีศาลายานั่นเองนะครับพอเราลงรถมาแล้วนะครับก็จะเจอตลาดนัดศาลายาสีเหลืองๆแบบนี้เลยนะครับโอ้โหสีเหลืองๆเลยนะข้างในก็จะมีของกินหลากหลายเยอะแยะไปหมดเลยนะครับก็สามารถซื้อของกินไปกินบนรถไฟได้เลยนะครับพอเราเดินเข้าตลาดนัดมานะครับเดินมาเรื่อยๆนะก็จะเจอที่จอดรถแบบนี้นะครับมีหลังคาแบบนี้นะตรงข้างหน้าเนี่ยก็จะเป็นรางรถไฟแล้วนะครับก็จะเห็นรางรถไฟแบบชัดเจนเลยซื้อตั๋วรถไฟนะครับก็ต้องใช้บัตรประชาชนด้วยนะอย่าลืมพกบัตรประชาชนมาด้วยนะครับเพราะเขาก็จะเข้าเครื่องนะแล้วปริ้นออกมาเป็นชื่อนามสกุลของเรานั่นเองนะราคาตั๋วนะครับคนละ6บาทเท่านั้นเองนะจากสถานีศาลายานะครับไปสถานีนครปฐมเนี่ย
คนละ6บาทเท่านั้นเองนะถูกถูกถูกจริงๆนะครับแล้วก็ใช้เวลาเดินทางนะครับแค่30นาทีเท่านั้นเองมาแล้วรถไฟนะครับอันนี้ไปทางหัวหินแต่เราลงที่นครปฐมนะจ๊ะบอกจ้าอาจารย์ก็ถึงเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเราลงนครปฐมแล้วก็อย่าลืมถ่ายป้ายนครปฐมด้วยนะโอเคเดี๋ยวเราก็จะไปนครปฐมนะครับแล้วก็จะไปไหว้พระกันแล้วก็จะเดินสำรวจดูนะครับเผื่อคนที่ไม่เคยมาละกันแล้วก็คิดว่าอยากจะมาสักครั้งหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับสำหรับคนที่อยู่ในตัวเมืองนะแล้วอยากเดินทางวันเดย์ทริปอะไรอย่างนี้นะครับวันเดียวกับอย่างเงี้ยใช้เวลามาถ่ายรูปแล้วก็เช็คอินกดเพื่อนๆ อะไรก็ตามนะครับไปเดี๋ยวเราไปกันเลยสถานีนครปฐมก็จะเป็นอย่างนี้ก็ค่อยๆเดินไปทางขวามือก็จะเป็นจุดจำหน่ายตั๋วพอมาถึงสถานีนครปฐมแล้วนะครับสิ่งแรกที่อยากให้เพื่อนๆท่านผู้ชมทำนะครับก็คือถามเวลากลับนะครับเวลากลับไปที่ศาลายาเนี่ยว่าจะมีขบวนรถไฟเนี่ยมาตอนกี่โมงนะกี่เวลาบ้างนะครับศาลายาขบวนสุดท้ายนี่กี่โมงครับ6 โมงครึ่งแบบนี้ทุกวันเลยไหมครับตอนเวลา6 โมงครึ่งตอนเย็นนะครับทุกวันเดี๋ยวแต่ว่า6 บาทนะครับขบวนสุดท้ายที่จะออกจากสถานีนครปฐมไปศาลายานะครับก็จะมา6 โมงครึ่งนั่นเองนะครับแต่ผมเนี่ยเลือกเวลากลับตอน4 โมง 20นะครับเพราะว่าจะได้ไม่มืดเกินไปนะเพราะยังไงผมก็มีเวลาเที่ยวรอบนี้นะครับทริปนี้นะ5 ชั่วโมงด้วยกันนะครับอย่าลืมนะครับถ้าเดินทางด้วยรถไฟเนี่ยควรสอบถามเวลาด้วยนะครับจะได้ไม่ตกขบวนรถไฟนั่นเองนะพอเดินออกมานะครับก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้เลยนะนี่มีป้ายนะครับสถานีนครปฐมอย่างนี้เลยแล้วข้างหน้าผมนะครับเดี๋ยวผมจะสลับกล้องให้ดูนะก็เลยนะครับนี่เจดีนครปฐมอยู่ข้างหน้านั่นเองนะครับจากนั้นนะครับก็แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยนะจะเดินทางท่องเที่ยวถ่ายรูปหาของกินอะไรก็แล้วแต่นะครับทำบุญไหว้พระหรือขึ้นไปสำรวจ
เจดีย์นครปฐมนะครับรอบบริเวณองค์พระปฐมเจดีย์นั่นเองนะครับสำรวจที่ต่างๆตามอัธยาศัยตามสไตล์การท่องเที่ยวของแต่ละคนนั่นเองนะตามสบายเลยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะแล้วเจอกันใหม่กับคลิปวิดีโอต่อไปนะครับสวัสดีครับผม